สวัสดีครับมาพบกับอิซึกิ27แรงม้าราคา 380,000 บาทครับพี่น้องตัวนี้มาพร้อมกับ3สูบ27แรงม้าน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1ตันนะครับความสูงจากพื้นจนถึงคานอยู่ที่310มิลลิเมตรนะครับระยะระหว่างล้อถึงล้อซ้ายล้อขวา110มิลลิเมตรนะครับหรือว่าเมตร10เซนนั่นเองนะครับสามารถเข้าร่องอ้อยได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับ 1,000 กิโลกรัมนะครับที่ใช้ในเวลาเข้าร่องอ้อยมันจะไม่มีปัญหานะครับผมแถมหลังคาโครงเหล็กนิรภัยสวยๆนะครับผมโครงหลังคาเหล็กนิรภัยเนี่ยแถมให้ฟรีๆนะครับผมพี่น้องไม่ต้องใช้ตังค์ในการซื้อหลังคาให้เอาไปใช้งานละครับตัวนี้แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเผาพีดีโอนะครับแล้วก็พีดีโอที่ให้540กับ740ที่ใช้ในโรตารี่ตีดินที่ใช้ในร่องอ้อยได้อย่างสบายใจนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นระบบเครื่องแบบ indirect นะครับ indirect เป็นยังไงครับพี่น้องก็คือเสียงมันจะเบานะครับแล้วก็เรื่องของควันเรื่องของระบบการทำงานเนี่ยมันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็อินนะครับ direct นะครับไม่เหมือนไม่ใช่ direct injection นะครับจะแตกต่างนะครับ27แรงม้า9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้โดดเด่นจริงๆนะครับเผาหน้าเนี่ยเป็นเผาหน้าแบบถ้วยนะครับเป็นเผาตั้งแล้วครับแต่ว่ากันน้ำกันโคลนได้อย่างดีนะครับมันไม่ใช่เผาตั้งแบบธรรมดานะครับลองดูนะครับพี่น้องแล้วก็แถมเล็กทวง4ก้อนนะครับพี่น้อง4ก้อนนี้พี่น้องไม่ต้องซื้อนะครับพี่น้องเอาไปฟรีๆนะครับแล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวนี่มีกระบอกบังคับเลี้ยว2ข้างนะครับที่ใช้ในการบังคับเลี้ยวซ้ายขวาได้อย่างดีนะครับผมเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มความรวดเร็วในการหักเลี้ยวแล้วก็บังคับเลี้ยวได้อย่างดีนะครับมองดูเข้าไปในช่วงล่างด้วยกันนะครับเผาเป็นเผาถ้วยนะครับเผาตั้งที่แบบกันได้อย่างดีนะครับกันน้ำกันโคลนนะครับแล้วก็สามารถดูแลง่ายนะครับทั้งเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนน้ำมันเกลียเผาหน้ากระแสง่ายดายครับพี่น้องเพราะว่าระบบมันเป็นระบบสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องแล้วก็เผาส่งกำลังเห็นไหมครับพี่น้องมาที่เผาหน้าเนี่ยเก็บรายละเอียดได้อย่างดีมากนะครับเพราะว่าเนื้องานเป็นเนื้องานที่สวยงามจริงครับราคาก็พิเศษคือ 380,000 บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องและมากกว่านั้นคือพี่น้องสามารถใช้เงินเพียงแค่เริ่มต้น 30,000 บาทนะครับพี่น้องสามารถที่จะมาดาวน์และสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องสำหรับรถอิซึกิ27แรงม้าเพื่อที่จะไปใช้ในการประกอบเครื่องฉางใบนะครับฉางใบอะไรครับฉางใบอ้อยนะครับหรือจะเป็นโรตารี่นะครับผมตัวนี้สวยๆแล้วครับเดี๋ยวจะมาชมด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องว่าเสียงมันนิ่มขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ระบบเกียร์ก็เข้าอย่างง่ายดายนะครับแรงบิด78นิวตันนะครับพี่น้องแรงบิดถือว่าแรงบิดสูงมากนะครับพี่น้องนะครับแรงบิด78นิวตันยางหน้าอยู่ที่ตัวนี้แล้วครับ12ยางหลังอยู่ที่ขอบ20นะครับเป็นยางหน้าพิเศษนะครับที่ใช้กับการเวลาที่เราเข้าร่องอ้อยมันจะหมดห่วงเรื่องการคว่ำนะครับเพราะล้อเนี่ยหน้ามันกว้างมากนะครับล้อหน้ามันกว้างนะครับเป็นล้อหน้าพิเศษนะครับอย่างอ้วนๆใหญ่ๆเวลาเข้าไปเนี่ยในร่องอ้อยเนี่ยมันจะไม่คว่ำมันจะไม่พลิกนะครับผมตัวนี้นี่ออกแบบมาพิเศษสำหรับใช้ในงานร่องอ้อยโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับพี่น้องแล้วก็ขอบล้อหลังก็คือ20ระยะระหว่างล้อถึงล้อก็คือ1เมตร10เซนนะครับมันสามารถเข้าร่องไปฉางใบได้อย่างสบายใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็แรงบิดที่สูงมากครับในรุ่นตัวเดียวกันนี่78นิวตันเมตรนี่ถือว่าเป็นแรงบิดสูงจริงๆครับพี่น้องแล้วก็เรื่องของการทำงานเรื่องของการดูแลการใช้งานเนี่ยผมว่าในรถที่ใช้ในการฉางใบในท้องตลาดณปัจจุบันเนี่ยถือว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าชั้นนำอยู่อันดับ1เลยว่าได้แล้วครับพี่น้องแล้วก็ตัวนี้มีโปรในการช่วยในการพี่น้องออกรถได้ด้วยนะครับ
ออกรถได้อย่างสบายใจนะครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามากับชาบ้านดอนนะครับตัวนี้พิเศษจริงๆกับพี่น้องที่คลิกเข้ามาโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นช่วยดาวนะครับช่วยดาวไปเลยนะครับผม 10,000 บาทนะครับพี่น้องใช้เงินไม่ถึง 30,000 เนี่ยสามารถที่จะมาเอารถอีซูกิ27แรงม้าเอาไปใช้งานได้เลยครับพี่น้องตัวนี้สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเราวนดูรอบๆด้วยกันนะครับนี่เผาหลังนะครับใช้กับระบบต่อวิดีโอได้อย่างสบายใจนะครับเผาหลังก็ใหญ่นะครับเป็นรถเล็กแต่เผาหลังใหญ่นะครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นขอบ20นั่นเองนะครับพี่น้องก็อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ธรรมดานะครับถังน้ำมันเนี่ยจูน้ำมันจูๆเลยครับพี่น้องเป็นถังน้ำมันไฟเบอร์นะครับผมจูได้สบายใจนะครับผมเอาไปทำงานไม่ต้องห่วงครับว่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับน้ำมันก็จูได้ไม่ต่ำกว่า23ลิตรนะครับน้ำมันดีเซลใช้น้ำมันอะไรก็คือ B7 ขึ้นไปนะครับ B7 ขึ้นไปไบโอดีเซล7ขึ้นไปนะครับเหมาะสำหรับการทำตรงนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องของPTO ก็540 740นะครับใช้งานได้เลยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับนี่ครับพี่น้องสวยงามครับไฟจอไฟอะไรก็เห็นชัดอย่างนี้นะครับพี่น้องสวยงามครับมีล็อกทีนะครับแล้วก็มีล้อที่จะปรับได้นะครับการขึ้นลงของระบบหางหลังสามารถที่จะขับให้เร็วขับให้ช้าได้และตะกอนอากาศหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมขนาดใหญ่นะครับสามารถป้องหมดปัญหาเรื่องความร้อนเวลาที่ใช้ในงานฉางใหม่นี้พิเศษจริงๆครับแล้วก็เรื่องของรองก็เป็นของที่ในงานสวยงามครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับพี่น้องว่ารถรุ่นขนาดนี้ 380,000 บาทแถม1ล้อ4แถมโครงหลังคาเหล็กนิรภัยให้ว่าพิเศษจริงๆครับพี่น้องสำหรับ Isuzu 27แรงม้าสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องติดต่อเข้ามากับชาบ้านดอนติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับ